เศรษฐาพบภาคเอกชนฮ่องกงย้ำประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับนักลงทุนเศรษฐาพบภาคเอกชนรายสำคัญของฮ่องกงให้ความเชื่อมั่นย้ำประเทศไทยเปิดพร้อมรับนักลงทุนและภาคเอกชนยินดีรับฟังคำแนะนำภาคธุรกิจเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่ 8 ตุลาคม2566ที่โรงแรมคอนราดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพบหารือกับภาคเอกชนฮ่องกงโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับภาคธุรกิจฮ่องกงว่าการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อบอกให้ทุกฝ่ายว่าประเทศไทยเปิดและพร้อมรับนักลงทุนและภาคเอกชนโดยยินดีที่ได้เดินทางมาเพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจในวันนี้ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมและมีแผนรองรับสำหรับขั้นต่อไปและพร้อมให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกภาคเอกชนการเดินทางมาครั้งนี้เชื่อว่าได้ประโยชน์อย่างมากนายเศรษฐากล่าวด้านตัวแทนภาคเอกชน DR อลันเซมันแชร์แมนแลนด์แควฟงกรุ๊ปกล่าวชื่นชมนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนจะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ดีที่สุดของนายกรัฐมนตรีสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่มากกว่า 1,400 ล้านคนในขณะที่ตัวแทนภาคธุรกิจจากโรงพยาบาลกล่าวว่าฮ่องกงขาดแคลนแรงงานจำนวนมากจึงอยากที่จะเชิญชวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้ามาทำงานระยะสั้นที่ฮ่องกงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและเพื่อการทำงานโดยไทยถือได้ว่ามีมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพอยู่ในระดับสากลด้านแชร์แมนBoard of Airport Authority ฮ่องกงกล่าวหวังว่าไทยกับฮ่องกงจะเร่งสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องและกล่าวว่าสนามบินฮ่องกงถือเป็นสนามบินที่มีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นทรานซีฮับและมีความร่วมมือกับสนามบินอู่ตะเภาจึงเข้าใจศักยภาพการท่องเที่ยวไทยและมีความสนใจซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองไปในด้วยได้อีกด้วยทำให้การติดต่อไปมาหาสู่ดีขึ้นโดยสนามบินถือเป็นจุดสร้างความประทับใจสำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาซึ่งนายกรัฐมนตรีเพิ่งไปเปิดZ1อาคารผู้โดยสารใหม่สนามบินสุวรรณภูมิและกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันจังหวัดพังงาจึงหวังว่าไทยจะได้ร่วมกับฮ่องกงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่านโยบายฟรีวีซ่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยแต่ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสนามบินและภาคการท่องเที่ยวโดยรวมอีกด้วยตัวแทนภาคธุรกิจการธนาคาร HSBCกล่าวว่าต้องการให้ประเทศไทยจัดโรดโชว์โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายตลาดหลักทรัพย์ไปทำแผนซึ่งทาง HSBC ได้เสนอตัวให้จัดที่ฮ่องกงและตะวันออกกลางทั้งที่กาตาร์ UAE และซาอุดีอาระเบียโดยมีแผนอาจจะจัดขึ้นหลังปีใหม่ทั้งนี้ฮ่องกงต้องการทั้งธุรกิจแหล่งเงินทุนในขณะที่หนึ่งในตัวแทนภาคธุรกิจกล่าวว่าฮ่องกงสนใจเข้าไปลงทุนในไทยอย่างมากโดยขอให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่อง Ease of Doing Business ไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางของ CLMVT จึงถือเป็นเวลาที่ดีที่จะเตรียมความพร้อมเดินหน้าทำธุรกิจให้มากขึ้นโดยยังคำนึงถึงกฎระเบียบด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภาคเอกชนฮ่องกงที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย 1.
เมอร์ปีเตอร์แลมแชร์แมนฮ่องกงเทรดดีเวล็อปเมนต์คาวซิล2เมอร์เฮนรี่แฟนแชร์แมนฮอสพิตอลออทอริตี้3เมอร์แจ็คโซแชร์แมนบอร์ดออฟแอร์พอร์ตออทอริตี้ฮ่องกงไวซีดีอาร์เร็กซ์เอายึงแชร์แมน MTR Corporation 5เมอร์เปาโลปองแชร์แมนโอเชียนพาร์คคอร์ปอเรชั่น6ดีอาร์ซันนี่ชัยแชร์แมนฮ่องกงไซแอนแอนด์เทคโนโลยีปาร์คคอร์ป7ดีอาร์อลันเซมันแชร์แมนแลนด์แควร์ฟงกรุ๊ป8ดีอาร์วายเคปังแชร์แมนฮ่องกงทัวริซึ่งบอร์ด9เมอร์สุเรนราโรชากรุ๊ปเอ็กเซคิวทีฟHSBC Group 10เมอร์คินชาน Founding Shareholder อากาย Street Management Ltd 11เมอร์เดรีวิ่งแชร์แมนฮ่องกงอาเซียน Foundation 12 DR เบรียนวง Assistant Professor University of Hong Kongปืนใหญ่ไร้พ่ายต่อไปซันโวท้ายเกมเฉือนชัยเรือใบศึกพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลยังไร้พ่ายในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังโชว์ทีเด็ดเปิดบ้านเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้ขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงด้วยการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่8ตุลาคมปืนใหญ่อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้เจ้าบ้านจัดเอ็ดดี้เอ็นเคเทียกาเบรียลเชซุสเลอันโดตรอสซาร์ดลงสนามส่วนทีมเยือนใช้งานเออร์ลิงบราวน์ฮาลันฮูเลียนอัลวาเรสแบนาโดซินวาเริ่มเกมมา5นาทีแมนซิตี้ได้ลูกเตะมุมฝั่งซ้ายฟิลโฟเดนเปิดไปถึงเสา2ให้ยอสโกกวาดิโอตวัดเตะบอลผ่านนายทวารเข้าหักรอบประตูแต่ยังมีเดคลานไรส์อยู่ตรงเส้นประตูหม่งสกัดออกไปได้หลังจากนั้นแมนซิตี้เก็บบอลได้และบุกต่อบอลถูกเปิดเข้าเขตโทษเออร์ลิงบราวน์ฮาลันโชคเช็ดต่อให้นาธานอาเก้รับได้ในตำแหน่งที่เผชิญหน้านายทวารแล้วแต่อาเก้ยิ่งไม่ดีพอเลยข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายนาที17ดาบิดรายาเล่นบอลใกล้ปากประตูตัวเองแล้วจะหวดขึ้นหน้าฮูเลียนอัลวาเรสที่ตามกดดันอยู่เข้าบล็อกได้แต่บอลกระเด้งไปเข้าข้างตาข่ายแมนซิตี้ยังไม่ขึ้นนำจบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังทั้งคู่พยายามบุกใส่กันแต่กลับไม่มีจังหวะยิงชวนหวาดเสียวมากนักกระทั่งนาที86ไคฮาเวสพักได้บอลในเขตโทษแล้วแปะออกมาข้างนอกให้กาเบรียลมาติเนลลี่ยิงไปฉลาบนาธานอาเก้เปลี่ยนทางเข้าประตูไปอาร์เซนอลจึงชนะ 1-0 ทำให้ผ่านไป8นัดเท่ากันอาร์เซนอลยังไม่แพ้ใครเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงโดยมีแต้มเท่าจ่าฝูงท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่ประตูได้เสียด้อยกว่าส่วนแมนซิตี้นิ่งอยู่ที่18คะแนนหล่นมาอันดับ3ผลคู่อื่นไบรตันเสมอลิเวอร์พูล 2-2เวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 2-2 วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์เสมอแอสตันวิลล่า 1-1 ดาวหางโจทัดดาวนึกแจ้งถือว่าเป็นนักกีฬาที่ถูกโฉลกกับเอเชียนเกมมากคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับแนนทัดดาวนึกแจ้งนักตบสาวไทยที่คว้าเหรียญมาแล้ว3เอเชียนเกมทัดดาวซึ่งคว้ามา1เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงเผยว่าในเอเชียนเกม3ครั้งของตัวเองถือว่าโชคดีมากๆที่มีเหรียญทุกครั้งตั้งแต่เอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2014จะบอกว่าถูกโฉลกก็คงไม่ผิด
แต่ทุกครั้งต้องแลกมากับความมุ่งมั่นทุ่มเทกว่าจะได้มาทัดดาวกล่าวแนนเล่าว่าครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะเป็นเอเชียนเกมแรกในยุคที่ไม่มีเหล่ารุ่นที่7เซียนประคองทีมอีกแล้วเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่ได้มีพี่ๆอยู่ช่วยอีกแล้วดังนั้นทุกความกดดันและความผิดพลาดพวกเราต้องรับมันไว้เต็มๆเราอยากจะพิสูจน์ว่าพวกเราก็ทำได้และทำได้ดีไม่แพ้รุ่นพี่เลยหลังจากคว้าเหรียญทองแดงมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญทองแต่มันเต็มไปด้วยความภูมิใจอย่างน้อยเราก็ทำได้เรามีเหรียญกลับไปฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยผ่านบทพิสูจน์ไปอีกขั้นสำหรับทัดดาวที่สามารถก้าวผ่านคำปรามาสของหลายๆคนลงได้ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงว่าตัวเธอเองและเพื่อนๆมีดีไม่แพ้เหล่ารุ่นพี่เมื่อครั้งอดีต